ำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเนี่ยถ้าไม่ได้คนที่มากบารมีในกองทัพจะไม่มีความหมายใดๆเลยใช่เพราะฉะนั้นโควต้าของรัฐบาลเนี่ยที่เขาจะให้ตำแหน่งเดียวเท่านั้นคือปลัดกระทรวงกลาโหมที่เหลือเนี่ยไปล้วงอะไรไม่ได้คือถ้าไม่ได้คนที่บารมีเป็นการส่วนตัวในกองทัพแบบพลเอกประวิตรเป็นมาแบบพลเอกประยุทธ์ในฐานะที่เป็นผู้บัญชาการฐานบกมาก่อนในฐานะที่เป็นหัวหน้าคณะรัฐประหารในฐานะที่เป็นนายกรัฐมนตรีควบคู่กันไปเนี่ยจะไม่มีความหมายใดๆเลยไอ้นั่นเป็นเรื่องความรู้สึกบารมีในส่วนตัวล้วนๆใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับถ้าเป็นไปตามข่าวว่ากลับมาที่สุทินคลังแสงอีกรอบก็ไปนั่งตบยุงเล่นอ่ะเพราะมันไม่ได้ทำอะไร